บรรยากาศก่อนเกมฟุตบอลแดงเดือดนะคะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลกับคุณรัชนิพงษ์เชิญค่ะแฟนบอลและแฟนคอนเสิร์ตครับต่างทยอยเดินทางถึงราชมังคลากีฬาสถานครับเพื่อรอชมเกมแดงเดือดแล้วรอชมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังครับบรรยากาศภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนเกมเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ2022ระหว่างแมนยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลครับเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงแฟนบอลและแฟนคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังจำนวนมากนะครับต่างทยอยกันเข้ามาร่วมกิจกรรมในงานมีซุ้มถ่ายรูปครับมีการเพ้นหน้ารวมทั้งบูธของสปอนเซอร์ที่มีการแจกของรางวัลครับรวมถึงเข้ามาซื้อของที่ระลึกอย่างเป็นทางการของสโมสรโดยเฉพาะเสื้อครับที่ขายดีภายในจะแบ่งเป็น3โซนครับคือโซนของ Red Army ครับโซนของ The Cop แล้วก็ส่วนของการขายอาหารนะครับมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างเคร่งครัดส่วนสภาพอากาศเวลานี้ไม่ค่อยปลอดโปร่งนะครับการจราจรโดยรอบเริ่มติดขัดโดยผู้ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในงานครับต้องมีตั๋วเข้าชมเท่านั้นนอกจากนั้นยังต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน2เข็มครับหรือว่าผลตรวจ ADK ไม่เกิน48ชั่วโมงด้วยครับใช่ค่ะมาด้วยกันเป็นแฟนกันแต่ว่าดูเชียร์คนละทีมใช่ค่ะเกมวันนี้คิดว่าจะเป็นยังไงครับทั้งแฟนลิเวอร์พูลเองแล้วก็แฟนแมนยูไนเต็ดครับดูจากซ้อมเมื่อวานแล้วก็คง90นะลิเวอร์พูลน่าจะ90นะครับเพราะว่าดูจากซ้อมเมื่อวานก็แตกต่างกันเยอะแล้วครับแต่แฟนก็เชียร์แมนยูก็ต้องเงียบๆหน่อยครับผมในฐานะแฟนแมนยูเป็นยังไงครับเขาบอกเรายิงหลายลูกเลยก็จัดดูซ้อมเมื่อวานก็จริงๆคอปแบบจัดทีมซ้อมได้แบบดีมากค่ะแล้วก็นักเตะก็เฟรนลี่ทุกคนเมื่อวานแป๊บเดียวก็เห็นแม็กควายเจ็บราซิเอลเจ็บก็โอ้ยท้องเหมือนกันแต่ก็สู้ๆค่ะมีอะไรอยากจะบอกนักเตะบ้างครับถ้าเขาได้ยินสิ่งที่เราพูดวันนี้ก็ถึงแม้ว่าทีมเราจะเป็นยังไงพี่โดไม่มาก็ยังรักและเชียร์แมนยูเสมอค่ะได้บอกทั้งหมดหรือว่าจะเล่นซ้อมบ้างครับก็อ้อมมือให้หน่อยนะครับเพราะว่าดูจะเพราะว่าดูโรนัลโดไม่มาแล้วก็น่าจะแบบขาดอย่ายิงเขาเยอะครับผมสำหรับประตูเปิดเข้าราชมังคลากีฬาสถานครับจะเปิดให้เข้าชมคอนเสิร์ตในเวลา 15:00 น.นะครับขณะที่คอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังจะเริ่มในเวลา 18:00 น.ส่วนเกมแดงเดือดครับจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ครับ